สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่สนใจในการจับแมงจีซอนนะครับนี่นะครับสนใจกับลำโพงฮอนตัวนี้นะครับคลิปนี้ผมจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกรอบนะครับนี่นะครับหลังจากใช้งานมา1ปีนะครับตัวลำโพงก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้เปิดช่วงฝนตกผมก็เปิดนะครับบางวันเก็บไม่ทันนะครับก็เอาตัวถุงพลาสติกนะครับห่อตรงสูตรด้านหลังนี้ไว้แบบนี้นะครับนี่นะครับมันเอามาห่อแบบนี้แล้วก็มัดไว้นะครับนี่นะครับมัดไว้แบบนี้นะครับลำโพงตัวนี้รู้สึกว่าปีที่แล้วนะครับจะโดนฝนไปก็ประมาณ 4-5 รอบนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเพื่อนๆดูสภาพนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับตัวสายตัวนี้ขาดแล้วนะครับนี่เป็นขั้วบวกนะครับอีกข้างก็เอามาหนีบไว้นะครับลำโพงตัวนี้นะครับซื้อมาราคาน่าจะประมาณสัก400บาทนะครับอันนี้ผมจำราคาไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสั่งมาจาก Lazada นะครับอันนี้นะครับก็เป็นเสียงแมงจีซอนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆฟังใหม่นะครับนี่นะครับกดตรงนี้นะครับตรงนี้ลดเสียงนะครับที่มีเสียงแมงจีซอนแบบนี้เลยนะครับโดยไม่ต้องเสียบแฟลชไดร์นะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้จะบันทึกเสียงได้นะครับนี่นะครับการบันทึกเสียงก็กดตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ไม่มีถ้าตัวนี้ไม่มีนะครับก็ใช้เป็นการบันทึกเสียงนะครับโดยที่เอาโทรศัพท์ของเรานะครับนี่นะครับเปิดใน YouTube นะครับเป็นเสียงล่อแมงจีซอนนะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับเสียงแมงจีซอนก็ได้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับไม่ขอแล้วครับเดี๋ยวผมจะบันทึกเสียงให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ถ้าจะบันทึกเสียงนะครับเพื่อนๆเห็นไฟไหมครับนี่นะครับไฟแดงๆตรงนี้นะครับถ้าจะบันทึกเสียงก็กดให้มันกระพริบนะครับนี่นะครับแบบนี้แล้วก็เปิดเสียงแมงจีซอนใส่เลยนะครับนี่นะครับทำแบบนี้นะครับเปิดสักประมาณ1นาที2นาทีก็ได้นะครับแล้วเสียงก็จะกลับมาวนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับอันนี้สมมติว่าเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับไม่ดังนี่นะครับเพื่อนๆเมื่อกี้ไม่ได้เปิดเสียงนะครับอันนี้เสียงจากตัวนี้นะครับนี่นะครับทำแบบนี้นะครับเปิดสักประมาณ1นาที2นาทีก็ได้นะครับแล้วเสียงก็จะกลับมาวนเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเพื่อนๆสำหรับตัวนี้นะครับเปิดแบบผมว่านะครับ
เปิดเอาโทรศัพท์เสียงแมงจีซอนมาเปิดใส่ตัวฮอนตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไปเปิดโล่แมงจีซอนนะครับก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับเสียงก็ดังเท่ากันนะครับนี่นะครับดังเหมือนใช้แฟลชไดร์เลยนะครับส่วนตัวแบตนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีนะครับเอาแบตมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับถ้าแบตมอเตอร์ไซค์นี้อาจจะได้สักประมาณน่าจะเกือบทั้งคืนนะครับน่าจะผมยังไม่เคยลองแบตมอเตอร์ไซค์ทั้งคืนนะครับแต่เคยเปิด4ชั่วโมงแล้วยังไม่หมดนะครับถ้าเปิดฮอนตัวนี้นะครับส่วนแบตตัวนี้นี่ทั้งคืนนี่สบายๆนะครับดีไม่ดีน่าจะได้สัก2คืนน่าจะได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆนะครับนี่นะครับก็เป็นแนวทางนะครับถ้าเพื่อนๆจะไปหาจับแมงจีซอนนะครับถ้าเพื่อนๆมือใหม่ที่จะจับแมงจีซอนนะครับผมแนะนําให้จับตามถนนตามทุ่งนานะครับจับแล้วถ้าจุดไหนไม่มีก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะครับจนไปหาจุดที่มีนะครับบางจุดวันนี้อาจจะมีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้นะครับนี่นะครับบางวันนี้ไม่มีนะครับแต่วันต่อมาอาจจะแบบมาเยอะเลยก็ได้นะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางมาฝากเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ